มาร่วมงานกับ TQ Man เป็นไงบ้างปีนี้เขาเป็นเกียรติครับเป็นเกียรติมากเพราะว่าจริงๆเหมือนน่าจะก็เคยร่วมงานกับชิวๆงานแบบนิตยสารแฟชั่นเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ได้มาทำงานเมนเกียรติให้กับงานใช่ครับเป็นเกียรติความรู้สึกเราเป็นไงบ้างพอมันมีกดได้เดินพรมผ่านแฟนคลับของเมื่อกี้โอ้ก็วันนี้แฟนคลับมาหาทุกคนเลยครับก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่ทุกคนมาหากันเยอะไม่ใช่มาหาแค่ผมนะมาหากันทุกคนเลยเยอะมากเยอะมากรู้สึกไหมว่าแฟนคลับเราเยอะขึ้นเรารู้ได้ก็รู้สึกครับก็รู้สึกแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยกล้ามั่นใจว่าเป็นแฟนคลับของเราเพราะว่าเราก็เหมือนเพิ่งมาใหม่แล้วแบบเขาก็แบบที่แฟนคลับมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้รู้สึกมั่นใจว่าเขาเป็นแฟนคลับเราจริงๆแต่เราก็รับรู้ด้วยว่าตอนนี้กระแสเรากำลังมาแรงจริงๆใช่ครับก็ดีใจแบบเซอร์ไพรส์ผมกับสกายครับก็วันนี้ก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะผมทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าต้องเริ่มตรงไหนยังไงหรือว่าต้องดูอะไรหรือต้องทำตัวก็จะพยายามเป็นตัวเองเหมือนเดิมรู้สึกยากขึ้นไหมเป็นการใช้ชีวิตปอกระแสมาขนาดนี้สำหรับนันเองก็ไม่ยากครับพี่ผมก็ตื่นมาปกติครับก็ไม่รู้ก็ทำเหมือนเดิมทุกวันใช่วันนี้เวลาออกไปไหนมาไหนคุณทักเรามากขึ้นไหมสังเกตแบบเอ้ยไม่รู้ว่าคนจำได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่ามีคนรู้จักเพิ่มไหมยังไม่ค่อยได้ออกไปไหนช่วงนี้ทำงานเดี๋ยวอยากลองเดินเทสดูเหมือนกันต้องลองเดินตลาดทั้งวันอยากลองเดินเทสดูเหมือนกันว่าจะมีคนรู้จักไหมใช่เป็นไงฮะกับการทำงานในวงการมาจนถึงจนนี้รู้สึกว่าถึงจุดที่เราเริ่มประสบเริ่มแบบว่าเริ่มมั่นใจหรือยังกับจุดที่เรายืนอยู่จริงๆอันนี้ทำงานมา5ปีนิดๆแหละก็รู้สึกว่าก็เหมือนตัวเองมีชื่อเสียงขึ้นอะไรเนี่ยพอกับผลงานเรื่องเนี่ยครับก็รู้สึกดีใจครับดีใจตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบให้การสนับสนุนเราจริงทีนี้พอว่าทุกคนมาชื่นชอบแล้วเราต้องโฟกัสเรื่องงานเราต้องจริงจังมากเพิ่มขึ้นอีกไปจากที่จริงจังอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงจังเพราะเราไม่อยากให้เราไม่อยากให้แบบแฟนคลับเสียใจใช่ผลงานต่อไปที่เราจะได้ที่เรื่องนี้ใกล้จะจบแล้วครับผมเบอร์ซี่ก็เรื่องนี้ใกล้จะจบแล้วอยากให้ทุกคนไปดูครับว่าอีก2ตอนเองครับ2ตอนเองแล้วกว่าผลงานใหม่ผมจะออกกลัวทุกคนลืมอ่ะใช่กลัวทุกคนมาอยู่ด้วยแป๊บนึงแล้วก็ไปแล้วอ่ะไม่ไปมึงช่วงนี้งานอีเวนต์น่าจะมารัวๆหลังจากนี้เดี๋ยวผมอาจจะมีงานอีเวนต์รัวๆอย่าเพิ่งไปไหนครับถ้าใครว่างๆก็มาหากันก็จะรอลูกค้าเฟิร์มเหมือนครับไม่รู้เฟิร์มจริงจังมากขอรอเป็นไงบ้างถ้าเกิดว่าเราจะต้องออกมางานแล้วเยอะๆเตรียมตัวเตรียมการยังไงด้วยการทำงานด้วยละครก็ต้องถ่ายซีรีส์ก็ต้องถ่ายอีเวนต์ด้วยพยายามหล่อให้ได้ที่สุดอ่ะพยายามหล่อให้ตรงปกที่สุดอ่ะกลัวออกมาแล้วโซมแล้วแบบโอ้โหคนมาหาเราแล้วผิดหวังอะไรเงี้ยก็พยายามดูแลตัวเองพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเตรียมพร้อมร่างกายทุกวันนี้คือหล่อมากเลยนะจริงเหรอจริงเรารักดีว่าดูดีใจครับเอาตามพี่ตาหนังคนงานน่าจะคิดเองมากกว่ามองในกระจกแล้วดูวันนี้มันดูโซมจริงเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราแบบว่าเราไม่ได้ใจมีบ้างครับมีบ้างก็อาจจะมองเองในกระจกแล้วเหมือนว่าวันนี้หล่อผิดปกตินะเนี่ยชอบแกงต้องพอครับเพราะว่าไม่งั้นไม่มีงานแน่นอนครับไปชีวิตต้องหล่อชีวิตเก็บต้องหล่อโอเคงั้นได้นานที่ฝากผลงานไงครับก็ฝากซีรีส์ในปัจจุบันนะครับก็ให้สกูฟเฟนมี่นะครับมิตรภาพครับศัตรูนะครับใกล้จะจบใกล้จะจบแล้วนะครับตอนนี้ก็ออนมาถึงตอน EP ที่14แล้วนะครับก็ความเข้มข้นแบบใกล้จะถึงจุดสุดท้ายแล้วก็อีก2ตอนนะครับในวีคหน้าก็ถ้าใครว่างก็ขอเชิญชวนให้ไปดูพวกเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้านะครับอันนี้ก็จะมีซีรีส์เรื่องบูเตเลิฟนะครับแล้วก็เรื่องบูเอ้ยบูนะครับกับสกายนะครับยังก็ฝากติดตามด้วยนะครับมีอะไรอัปเดตใหม่ๆแน่นอนครับโอเคขอบคุณครับอันนี้อัน